กลึงคันน็อตทั้ง4ตัวออกก่อนนะครับใช้เป็นหัวแฉกนะครับดังนั้นต้องใช้หัวเล็กนะครับไถตรงด้านล่างออกจะมีน็อตอยู่ครับมีอยู่หลายตัวอยู่ฮะอันนี้ต้องใช้ไขควงหัวเล็กนะครับงั้นเราจะเปิดขาอันนี้ออกได้แล้วขันสกรูตรงเมื่อกี้ออกก็จะมีน็อตข้างใน3ตัวเนี่ยฮะ1 2 3ให้ขันออกครับเจอขันออกเลยนะครับ3ตัวอย่างนั้นดึงดึงขึ้นมาครับค่อยดึงนะครับโอเคตอนนี้เราจะเห็นหลังจากถอดน็อตตัวสุดท้ายสามอันนะฮะให้ถอดสาย2อันนี้ออกมานะครับเป็นสายอากาศกับสายไฟแล้วก็จะเจอแผงวงจรนี้นะครับแต่ส่วนของเมมโมรี่จะอยู่ในส่วนของใส่นี่แล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมได้เลย